เอปารีนาโดนอีกคดีกกต.ฟันคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 18:48 น.เอปารีนาโดนอีกคดีกกต.สั่งดำเนินคดีอาญาปมซื้อเสียงช่วยพี่ชายหวังให้ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เผยแพร่คำวินิจฉัยกกต.สั่งให้ดำเนินคดีอาญาส.ปารีนาไกรคุปอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐและนางนุสราบุญสวัสดิ์ตามร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 73 1ประกอบมาตรา158วรรค1หลังไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.คือวันที่11พฤษภาคม66นางสาวปารีนาและนางสาวนุสราได้ร่วมกันแจกเงินให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายรายรายละ 1,000 บาทที่บ้านเลขที่35ซอย11หมู่ที่4ตำบลหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางนุสราเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่นายศรีหเดชไกรคุปผู้สมัครส.ส.ราชบุรีเขต3หมายเลข1พรรคภูมิใจไทยที่ชายของนางสาวปารีนาโดยพฤติการพบว่ากำนันอำเภอโพธารามได้รับแจ้งก่อนหน้าว่าวันดังกล่าวจะมีการจัดประเพณีทำบุญอัฐิบางหน้าเมื่อถึงวันที่11พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโพธารามชุดเคลื่อนที่เร็วและเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.ราชบุรีได้ลงไปตรวจสอบพบมีชาวบ้านเข้าออกบ้านหลังดังกล่าวจำนวนมากและมีพยานให้ถ้อยคำว่าวันดังกล่าวได้ยินบุคคลซึ่งพักอาศัยใกล้เคียงกับบ้านของตนพูดคุยกันว่ามีการแจกเงินที่บ้านหลังนี้เวลา10นาฬิกาจึงขับรถจักรยานยนต์เข้าไปและได้พบกับนางสาวปารีนากำลังพูดคุยกับชาวบ้านซึ่งตนเองไม่รู้จักเมื่อนสปารีนาเห็นหน้าพยานก็ให้ชายซึ่งแต่งกายชุดสีดำนำเงินมาให้ตนจำนวน 1,000 บาทซึ่งตนเข้าใจว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครเบอร์หนึ่งซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำของพยานน่าเชื่อว่าให้ถ้อยคำไปตามที่ได้ประสบมาด้วยตนเองรวมถึงยังมีพยานรายอื่นที่ให้การสอดคล้องกันกกต.จึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งส่วนนายศรีหเดชข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าได้ก่อสนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจกับการกระทำดังกล่าวของนางสาวปารีนาและนางสาวนุสราจึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องในส่วนที่กล่าวหานายศรีหเดชโอโม่ภคพลโพสต์ขอบคุณหลังซิล2แชมป์ในศึกแบด US Open กีฬาวันที่1กรกฎาคม2567 16:45 น.โอโม่ภคพลธีรรัตน์สกุลนักแบดมินตันชาวไทยโพสต์ข้อความขอบคุณหลังจากคว้า2แชมป์จากประเภทชายคู่และคู่ผสมจากรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาโอโม่ภคพลจับคู่กับธีรชัยสุขพันธ์ในประเภทชายคู่เอาชนะหลิวกวงเฮงและหยางโปฮันคู่จากไต้หวัน 2-1 เกมก่อนจะจับคู่กับจอมแจ๋มพะไทยมาศเหมือนวงลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมและเอาชนะเจสเปอร์ทอฟและอามาลีแมกลูนคู่จากเดนมาร์กคว้า2แชมป์จาก2ประเภทในรายการดังกล่าวหลังการแข่งขันโอโม่ภคพลได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมกล่าวขอบคุณทีมสตาฟรวมถึงพาร์ทเนอร์ของตัวเองจากโพสต์ดังกล่าวระบุว่าขอขอบคุณพี่เพชรพี่อาร์ตพ่อเอกแม่เจี๊ยบคิวพีพี่แจ๋มพี่เก้นพี่โบ๊ทพี่เบสพี่ปรินพี่มาร์คพี่หมีภูพี่บริดสุดหล่อทีมงานเราคุณภาพจริงๆครับถึงผมจะมีงอแงบ้างแต่เราไม่เคยทิ้งกันครับเพราะเราเป็นทีมครับ
สำหรับฝาแฝดแบดมินตันโอโม่ภัคคพลมีพี่น้องฝาแฝดคืออิคคิวพนิชพลเป็นนักแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวโดยทั้งคู่เป็นลูกชายของอนุรักษ์ธีรรัตน์สกุลอดีตนักแบดมินตันชายคู่มือหนึ่งของไทยมวลชนผึบรับเศรษฐาออนทัวร์โคราชดันไทยฮับดิจิทัลปลุกร่วมแก้ยาเสพติดการเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 15:24 น.มวลชนเสื้อแดงผึบรับเศรษฐาออนทัวร์โคราชหวังทุกหมู่บ้านมีน้ำกินน้ำใช้ประชาชนมีความสุขวอนร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดดันไทยฮับดิจิทัลเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่1กรกฎาคม2567ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์การศึกษาหนองระเวียงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดิจิตอลโคราชThe Future Start Now โคราชมหานครดิจิทัลแห่งอนาคตเยี่ยมชมนิทรรศการและพบประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อแขนสั้นลำลองสีเหลืองลายโคราชโมโนแกรมที่ถือเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดโดยมีรูปแมวโคราชสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ทักทายประชาชนที่นำผ้าขาวม้ามาคาดเอวและมอบให้เป็นที่ระลึกขณะเดียวกันนายทวีอภิชาติเสนีประธานมวลชนคนเสื้อแดงภาคอีสาน20จังหวัดนำมวลชนเสื้อแดงโคราชมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อยืดสีขาวสกรีนรูปนายเศรษฐาและรูปพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมข้อความพลังคนไทยต้านภัยยาเสพติดนอกจากนี้ยังชูป้ายว่าชาวเสื้อแดงโคราชขอต้อนรับนายเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีด้วยความยินดียิ่งขอสนับสนุนนโยบายพลังคนไทยต้านยาเสพติดเป็นต้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการอบรมตอนหนึ่งว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการบริหารในรูปแบบการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงการทำงานของภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลและทำให้ประชาชนได้รับการบริการจากรัฐสะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมืองอุตสาหกรรมระดับโลกและเป็นศูนย์กลางดิจิทัลรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรทางภาครัฐให้มีทักษะและปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเสมอจากนั้นเวลา 13:45 น.นายเศรษฐาได้เดินทางมาติดตามโครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่อำเภอโนนสูงตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงโดยมีนายสมเกียรติตันดิลกตระกูลส.ส.นครราชสีมาเขต5พรรคเพื่อไทยต้อนรับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงมีประชาชนได้นำผ้าขาวม้าที่ทำเป็นพวงมาลัยมามอบให้นายกรัฐมนตรีและมีประชาชนถือป้ายรอต้อนรับพร้อมนำป้ายข้อความที่นายกรัฐมนตรีเคยพูดในสถานที่ต่างๆมาชูต้อนรับด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายรูปกับประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยประชาชนส่งเสียงกรี๊ดดีใจและในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เซ็นลายเซ็นบนเสื้อให้กับชาวบ้านเป็นที่ระลึกด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสภาพปัญหาโครงการระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านของตำบลขามเท่าและสอบถามผังการทำงานของน้ำที่ถูกปล่อยลงสู่ท่อระบบ ABS Anti-Bucking Slugซึ่งเป็นระบบป้องกันการฟุ้งกระจายของตะกอนไม่ให้ลงไปสู่ด้านล่างของถังเก็บน้ำและสอบถามว่าเอาน้ำดิบมาจากไหนระบบดังกล่าวนำมาใช้กับน้ำบาดาลได้ด้วยหรือไม่
ต่อมานายกรัฐมนตรีนมัสการพระครูมนูนธรรมโสภิตเจ้าคณะตำบลขามเท่าเจ้าอาวาสวัดหนองพองตำบลขามเท่าอำเภอโนนสูงโดยช่วงหนึ่งพระครูมนูนชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่าได้เห็นจากข่าวทำงานทุกเสาร์อาทิตย์และดำเนินการในหลายๆโครงการทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอให้พระครูมนูนช่วยดูแลในเรื่องของปัญหายาเสพติดรวมกับส.ส.ในพื้นที่เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าวันนี้ดีใจที่มาเปิดโครงการน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนนำน้ำมาดื่มและใช้ได้และได้สั่งการเพิ่มเติมว่าต้องดูแลเรื่องค่าไฟโซลาร์เซลล์ด้วยหวังว่าอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกระจายน้ำประปาไปทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างมีความสุขอยากมานำเสนอเรื่องยาเสพติดเพราะปัจจุบันปัญหายาเสพติดมีเต็มไปหมดทุกจังหวัดที่ไปเยี่ยมเยียนก็ว่าได้ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้มากทั้งการกวาดล้างการจับและยึดทรัพย์รวมถึงบำบัดผู้ป่วยแต่ที่สำคัญคือเมื่อเราบำบัดแล้วต้องให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะไม่กลับไปเสพยาอีกซึ่งสถาบันครอบครัวชุมชนเข้มแข็งและชุมชนแข็งแกร่งดูแลกันถือเป็นสิ่งที่สำคัญนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือพ่อแม่พี่น้องสาธารณสุขในอำเภอผู้ใหญ่บ้านและกำนันขอให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับปัญหายาเสพติดเพราะเรากำลังกวาดล้างครั้งใหญ่ทั่วประเทศโดยเรานำร่องที่ใจร้อยเอ็ดภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้จังหวัดร้อยเอ็ดจะเป็นจังหวัดสีขาวและปลอดยาเสพติดและเราจะนำวิธีการที่เราปฏิบัติสำเร็จที่ใจร้อยเอ็ดมาใช้กับพื้นที่นี้ด้วยหวังว่าพี่น้องจะให้การสนับสนุนและช่วยดูแลผู้ป่วยและผู้เสพให้กลับมาเป็นประชาชนที่สามารถประกอบอาชีพและเป็นที่รักของพวกเราทุกคนอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีได้เดินจับมือทักทายประชาชนและร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยก่อนเดินทางไปยังวัดธรรมจักรเสมารามวัดพระนอนคลองขวางตำบลเสมาอำเภอสูงเนินเพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารประดิษฐานพระนอนเมืองเสมาโบราณสถานเมืองเสมาในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสุรนารายต่อในเมืองงอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนที่ใจนครราชสีมาและในวันที่2กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่คณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่เศษ4ส่วน2567